ครื่องรางที่มีฤทธิ์ทางความแคล่วคล่องว่องไวไหวพริบปฏิภาณการงานดีด้วยการประกอบพิธีพุทธาภิเษกถึง3วาระเสริมโชคลาภวาสนาบารมีสนใจติดต่อเช่าบูชาได้ที่ศูนย์พระเครื่องชั้นนำโทร0858569592หรือ www.chopa.comไฮโดรเซลูชั่นน้ำพลังงานที่ผ่านการสังเคราะห์สารธรรมชาติจากพลอยหลากสีทองคำและซิลเวอร์ด้วยนาโนเทคโนโลยีทำให้มีขนาดโมเลกุลที่เล็กเท่ากับขนาดเซลล์ของมนุษย์เป็นผลให้สารที่สำคัญในผลิตภัณฑ์สามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้อนุภาคขนาดเล็กของทองคำที่เป็นส่วนประกอบในไฮโดรเซลูชั่นยังช่วยในการป้องกันผิวจากมลภาวะทุกชนิดได้อีกด้วยซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการยืดอายุเซลล์บนผิวพรรณว่านลงภูมิพอยเทอร์ล่างสูงเรสยีสไลท์ช่วยคุณได้เกียร์พันเสริมอาหารเพื่อสุขภาพเรสยีสไลท์ลดคอเลสเตอรอลลดไตรกลีเซอไรด์ดักจับไขมันโดยใช้วัตถุดิบในประเทศปลายข้าวหอมมะลิพัฒนาเป็นยีสต์แดงถูกนำมาใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลายในประเทศแถบตะวันออกเช่นจีนญี่ปุ่นโดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยาผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ 100% มีความปลอดภัยสูงและได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติปี 2552ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดร.บุษบายงสมิทธิ์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผลิตโดยบริษัทเบเนลิฟฟิ้งจำกัดสวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระครับในค่ำคืนของคืนวันพระฤาษีดีอันนี้กับผมวิตรณะโกสินทร์ครับผมท็อปปรนันท์ครับครับทั้งสองคนก็พบกับท่านผู้ชมกันเป็นประจำเลยในค่ำคืนของคืนวันพระฤาษีอย่างนี้นะครับครับแล้วก็กู๊ดมอร์นิ่งนะครับสำหรับชาวไทยนะที่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาด้วยในเวลานี้นะที่นู่นก็ประมาณสักเจ็ดโมงเช้าโดยก็กำลังเบรกฟาสต์นะฮะใช่ครับกำลังฟาสต์กันเลยนะฮะอะไรนะฮะกำลังฟาสต์กันเลยอ๋อเฉินหลงอะฮะวิ่งสู้ฟาสต์วิ่งสู้ฟาสต์นะฮะเอ้านะครับวันนี้นะครับก็เรียกว่าเป็นวันดีๆวันนึงนะครับที่วันนี้เนี่ยผมก็มาชวนท่านผู้ชมเนี่ยทำบุญด้วยประนันคงจะเห็นกันบ้างแล้วนะเห็นโพสอะไรตอนนี้คนเนี่ยต้องบอกว่าในกระแสโซเชียลเฟซบุ๊กอะของผมตอนนี้เนี่ยคนให้ความสนใจมากนะครับอย่ามองข้ามเพราะว่าชวนทำบุญเรียกว่าสตาร์ทนะชุดสตาร์เตอร์นะนี่รู้สึกว่าจะ200บาทนะฮะนี่ฮะใช่ครับอันนี้นะฮะนี่ฮะให้ชมผู้ชมได้ชมกันเลยนี่เป็นลูกอมผงพายกุมารนะครับของวัดโบสถ์นะที่ได้มาเนี่ยเท่านี้แหละนะเจอแค่นี้เหรอฮะเจอแค่นี้ก็พอแล้วนะครับนะครับอันนี้นะลูกอมนะลูกอมนะแหมนะนิดนึงไม่เป็นไรนะลูกอมนี่ให้ดูเลยกินได้ไหมฮะลูกอมเนี่ยเป็นลูกอมของพายกุมารสร้างเมื่อปี2554นะครับประกอบด้วยนะครับหยิบมาดูสิหยิบมาสักเม็ดโชว์หน่อยคุณคุณหยิบเลยผมไม่ชอบไม่หยิบอ่ะผมไม่ชอบให้คุณหยิบก็เนี่ยลูกอมอ่ะทำไมอ่ะก็หยิบสิไม่ได้ว่าอะไรไม่เป็นไรนี่ก็เนี่ยให้ท่านผู้ชมก็ดูอย่างนี้ก็รู้อยู่แล้วได้ก็หยิบขึ้นมาดูก็หยิบไปได้อะไรก็หยิบก็ให้ให้ด้วยให้ด้วยอันนี้เนี่ยผสมจะให้ผมผมหยิบเลยฮะผมพายกุมารผมให้คุณฮะเทมาดิแหมเล่นอย่างนี้เลยแหมพ่อให้เลยแหมหยิบเลยนะนี่นี่เขาผสมผงพายกุมารฮะนอกจากผงพายแล้วยังมีเขาเรียกตะไบผงตะไบมีว่านมีผงยานะครับแล้วก็ใช้ปูนเป็นตัวเชื่อมนะครับเนี่ยๆสร้างแบบโบราณเลยนะต้องบอกงี้ก่อนนะฮะปั้นมือนะครับแล้วก็ทุกเม็ดจะมีโค้ดเป็นดอกจันนะเป็นดอกจันฮะคุณส่องเอากล้องส่องก็ได้แล้วก็โค้ดตัวนี้เขาจะมีเป็นผงบอลนะจุ่มผงบอลแล้วก็กดลงไปด้วยนิดนึงนะนิดนึงนะเป็นสัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์สัญลักษณ์นี้นะครับอันนี้เนี่ยเชิญชวนท่านผู้ชมนะใครเสกใครเสกต้องอธิบายลูกอมของพระอาจารย์โบธามโกนะวัดเกาะตะเคียนแต่ว่าไม่ได้ออกที่วัดนี้นะฮะออกที่วัดโบสถ์อำเภอไร่คมจังหวัดชลบุรีอันนี้เป็นของเก่าเป็นลือเจอครับก็เลยมาให้ทำบุญกันก็ตอนนี้เนี่ยจะร่วมบุญในการทำพระสร้างพระของส
สวนธรรมประภัยชำนงนะครับก็คือพายคู่นี่ชุดสตาร์เตอร์ครับถ้าบุญกองหนึ่ง200บาทนะฮะ200บาทเท่านั้นเองนะครับก็จะหักค่าใช้จ่ายในการส่งด้วยก็อยู่ที่ประมาณค่าส่งอยู่ว่า50บาทนะครับหักค่าส่งไปก็เหลืออยู่150ก็เอาไปถมตรงเนี้ยทำบล็อกทำพิมพ์ทำอะไรขึ้นมาจะได้ตั้งใจก็ใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณสักเกือบ 40,000 เอางี้แต่ผมรู้อย่างนึงว่าพลังงานดีมากดีครับเพราะว่าพิธีบัวเสกครับอาจารย์บัวเสกไม่ใช่ท่านเดียวที่เสกนะฮะต้องบอกให้ได้ว่ามีใครบ้างอธิบายต้องบอกว่าอาจารย์บัวนี่คือชูรสในนี้เลยเพราะนั้นเนี่ยคนจะรู้จักเยอะปู่เขียวท่านพุ่งเงาะโอ้โหนะครับหลวงปู่สินหลวงพ่อสาครนี่ปี54นะฮะอาจารย์สาครยังอยู่นะฮะครับหลวงพ่อปัญญาอ่านะพระหนองพักหนามพระหนองพักหนามใช่ฮะแล้วก็หลวงพ่อคุณน่ะอะไรหลวงพ่อสวัสดิ์อ๋อวัดเอาหมูครับนะฮะสายตะวันออกเมื่อปี54อ่ะมีใครอยู่เกือบหมดครับผมจะบอกคุณได้เลยตอนนี้หลวงพ่อปัญญาก็ไม่อยู่แล้วครับหลวงพ่อสาครก็ไม่อยู่ไม่อยู่แล้วหลายรูปไปแล้วนะฮะครับแล้วก็มีเกจิอาจารย์อื่นๆมากมายแล้วจะมีกงเตืองด้วยครับถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่วันนั้นที่ผมไปรับเนี่ยผมไปรับเกจิก็คือท่านพระเดชพระคุณเจ้าคณะจังหวัดจันทบุรีท่านก็มาเองนะครับแล้วก็ท่านเจ้าคณะภาครองเจ้าคณะภาคมานะครับก็หลวงพ่อหลวงปู่ปัญญาวัดหนองพนามเนี่ยนี่เสกกี่วันเนี่ยคนแบ่งมาเลยอ่ะครับวันนึงตั้งแต่เช้ายันเย็นนะฮะแล้วก็อันนี้เนี่ยชัดเจนเพราะว่าเนี่ยเรามีนอกจากมีภาพมีอะไรแล้ววันนี้ไม่ได้ให้ดูนะเดี๋ยวโพสลงในเฟซอีกทีนะครับภาพเนี่ยมีเต็มเกจิมีประมาณร่วมๆถ้าจำไม่ผิดอย่างน้อยนะอย่างน้อยดีกว่า45ท่านนะครับเรียกว่าทั่วภาคตะวันออกอ่ะโด่งดังแน่ๆทุกแต่ละท่านอันนี้เพิ่งเจอนะฮะแล้วของมันไม่ค่อยออกแล้วก็ที่วัดนี่ก็เหลืออยู่ไม่มากที่เพิ่งเจอเพราะแกหนีน้ำท่วมแล้วขนไปขนเก็บประมาณนี้ปี54ใช่ประมาณอย่างนั้นนะฮะอันนี้นะฮะเจอแล้วเนี่ยทำบุญกัน200บาทนะครับก็แค่นี้รวมส่งเสร็จแล้วแต่ใน Facebook มีเยอะวันนี้เฉพาะตะกี้ถึงตอนนี้แล้วเนี่ยน่าจะอยู่ไปประมาณสัก20กว่าลูกแล้วนะครับก็ได้มาส่วนนึงแต่ว่าโปรเจกต์ใหญ่ของเรานะครับที่แฟนๆรายการที่ติดตามชมอยู่ตอนนี้งานบุญเต็มได้เลยนะฮะตอนนี้ผมคลอดแล้วนะเรียบร้อยแล้วจะทำเป็นพลายคู่นะครับพลายคู่นะครับพลายเพชรพลายบัวนะครับของหลวงปู่แก้วนะครับย้อนยุคเลยนะครับของสวนธรรมประภัยจำนงนะครับทั้งหมดชุดกรรมการนะครับ 1,000 กับ500บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วท่านอยากกระฝังอะไรข้างหลังเนี่ยคุณก็จัดมานะครับก็ประมาณเก่งสุดก็คือไม่ใหญ่ไม่เกินพระปกไว้มะขาม2องค์เรียงกันก็ต้องบางๆใช่มั้ยเป็นกันต้องบางด้วยนะครับไม่ฝังไม่ได้แล้วฝันเม็ดนี้ได้ไหมไม่ได้ต้องเป็นบางๆแบบพระปางนักปกก็ได้นักปกหรือว่าชิ้นส่วนอะไรเล็กๆที่คุณอยากจะใส่เนี่ยคุณใส่ได้นะครับคุณจะใส่ไซส์ชิ้นอะไรก็แล้วแต่ได้เล็กได้มั้ยได้แต่ใหญ่ๆนะประมาณเล็กกว่าเม็ดประคำสักครึ่งนึงอ่ะนะประมาณอย่างเงี้ยใส่ได้นะครับแล้วฝังให้เป็นของคุณคนเดียวเลยหรือถ้าคุณไม่ต้องการตรงนั้นเนี่ยผมก็จะมีปางนักพับปกปางขาของผมเนี่ยอยู่ผมก็จะใส่ให้หรือว่าเป็นพับปิดตาใส่ให้แต่นั้นคงอาจจะเลือกไม่ได้ว่าผมใส่อะไรให้ไปนะครับแต่ตรงนี้เราจะใส่ให้เป็นกรณีพิเศษคือเป็นพิเศษเลยนะครับบางคนอยากจะมีของดีอ่ะใช่แล้วก็มาใส่เพราะว่าผมต้องเลยว่าอาจารย์มิตรมีของดีเยอะฮะอันนี้เราใส่ดีแล้วก็ 1,500 บาทเนี่ยจำกัดกองนะฮะไม่ใช่ว่าจะทำอะไรก็ได้แค่ไหนก็ได้ตามความพอใจนะครับผมรับได้ไม่เกิน40กองทั้งหมดครับแค่นั้นนะอยู่ในงบประมาณเท่านั้นนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยสร้างเสร็จแล้วพระเดชนำถวายให้กับพระเดชพระคุณนะครับพระครูพระครูอาทรนะท่านเป็นท่านเจ้าคุณแล้วนะครับท่านเจ้าคุณอาทรนะครับเป็นตัวแทนของวัดปากน้ำพระศรีจำเริญนะครับผู้ดูแลสวนธรรมประภัยจำนง27ไร่ที่เมืองแกงนะครับเพื่อที่จะนำพระชุดนี้นะครับไปเป็นพระของขวัญนะครับสำหรับคนที่ร่วมบุญงานกฐินปีนี้นี่เตรียมการก่อนล่วงหน้าเลยนะครับกฐินบอกกล่าวประมาณเดือนอะไรนะคราวนี้กฐินพฤศจิกาก็อยู่ในช่วงคือเข้าพรรษาเนี่ยไม่ถึงนี่เข้าพรรษามักไอ้ถึงฮะประมาณกันไอ้กรกฎาคม8พฤษภาคม9พฤษภาคมแถวๆพฤษภาคมใกล้ๆแล้วนะแป๊บเดียวนะพฤษภาคมแถวๆนี้ก็ต้องทำแล้วคราวนี้ทำจำนวนเท่าไหร่คนก็สงสัยอยู่ที่ที่ดีดมาทั้งหมดเนี่ยประมาณ 7,000 กว่าองค์ครับนะมันมีกล่องมีกล่องด้วยนะฮะแต่ว่ามีกล่องนี่เฉพาะจำนวนที่กับแฟนรายการนะฮะข้างนอกไม่มีนะคนที่ทำบุญนั้นจะใส่ซองอ๋อที่เหลือเป็นซองไปใช่ฮะแล้วตั้งเป็นซองบุญกองบุญนะ29บาทเท่านั้นเองนะครับได้1องค์นะครับและก็กองบุญใหญ่คือ100บาทจะได้เป็นเนื้อพิเศษอีกองค์นึงต่างหากกันเพราะฉะนั้นนี่เขาจะแยกกันนะใครทำบุญ29บาทได้องค์นึงทำบุญ100ได้องค์นึงนะแต่ท่านผู้ชมเนี่ยจะได้ไปทั้งหมด11องค์รวมแล้วนะครับหรือถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้แต่คราวนี้เราเป็นกรรมการในการสร้างไงเพราะฉะนั้นเนี่ย11องค์นี่ผมว่ามันภูมิใจเพราะคุณจะได้เนื้อพิเศษที่จะไม่มีการทำเกินเลยเฉพาะคนที่จองเท่านั้นเนี่ยมีไม่เกินอย่างมากไม่เกิน60องค์นะครับเพราะว่าต้องมีเผื่อไว้ให้กับผู้หลักผู้ใหญ่พระเถระอนุเถระที่มาประกอบพิธีด้วย
แล้วก็ประกอบพิธีนะครับต้องบอกท่านผู้ชมอันนี้ขออุบเลยพิธีใหญ่บอกแค่นี้นะครับเอาเป็นว่าดังไม่ดังไม่ต้องไปสนใจแต่ว่าเราทำบุญนะครับกองบุญละ 1,500 บาทอันนี้รับเร็วนะเพราะว่าประมาณสักต้นเดือนปิดแล้วจะปิดต้นเดือนนี้นะครับแล้วถ้าใครไปดูใน Facebook อ่ะนะของผมเนี่ยวิทย์รัฐศิลป์ตรงนี้นะฮะคุณจะเห็นเลยตอนนี้คนมาเช่าลูกอมเยอะนะครับก็เดี๋ยวจะออกกองบุญแผ่นพายคู่นะครับนะเยอะเลยนะครับเอ้าลองดูนะฮะติดตามถูกต้องครับนะติดตามให้ดีแล้วกันเอาหนังสือที่สารท่องเที่ยวนะครับผู้สนับสนุนรายการฮะตอนนี้ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมาเรื่อยมาเลยนะพระขุนแผนสารพัดพลายตอนนี้โด่งดังมากนะครับทุกพลายเลยนะครับเป็นที่ต้องอกต้องการนะครับไปที่วัดต่างวัดวาอารามต่างๆนั้นก็ทุกพลายฮะพลายมันเยอะเกินป่ะมีเยอะฮะพลายอะไรบ้างฮะก็มีโอ้โหพลายมหาลาภพลายเห็นบอกว่าจะมีพลายเจนิเฟอร์มาพลายอ๋อใช่ไหมดังสุดตอนนี้ก็จะเป็นพลายกัญญานะฮะอันนี้พายอะไรล่ะคุณแผนอันนี้พายกุมารรุ่นพายมหาเศรษฐีวัดหน้ากลางวัดวิหารรู้จักนี่อ๋อแล้วก็พายของหลวงปู่ตีนะครับหลายพายเลยนะเดี๋ยวจะมีพายเจนิเฟอร์โลเปสมีไหมพายอะไรพายแคทเธอรีนแคทเธอรีนไหนอะพายเอมานูเอลเฮ้ยหลายพายเลยนั่นมันรัชดาแล้วฮะอ๋อแล้วคุณจะพาของไหนมันหลายพายแล้วกันนะครับเขาบอกว่าเอาพายพอบอกพายก็ต้องเป็นสตรีซะก่อนพายนารีนะพายนารีนะฮะอ้าวอีกเล่มนึงนะครับนิยสารพระเครื่องพระเกจินะครับแหมหน้าปกหลวงปู่ตีนะครับแล้วก็นิยสารอีกเล่มนึงนะฮะนิยสารพระเครื่องพุทธคุณของพี่จุไรศรีสุชัยนี่ไม่ธรรมดานะฮะองค์นี้นะฮะครับผมนะครับเทพสามตาเลยนะอันนี้ไม่ธรรมดานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนิยสารอื่นๆนะครับกับกระแสพระร่มโพนะครับมีของใครอีกครับนะพระเกจิก็ไปแล้วนะครับแล้วก็นี่หนังสือพิมพ์นะครับก็ผมชัดลึกนะครับผมชัดลึกข่าวสดไทยรัฐเดลินิวนะฮะเดลินิวก็พี่หมูตมูมหาเวทนะใช่ไทยรัฐก็สีกาอ่างนะครับแล้วก็มีของผมชัดลึกก็มีพี่แล้มมีไตรเทพนะครับเยอะแยะเลยนะแนวนงแนวหน้าข่าวสดก็เยอะนะแล้วท่านหลายๆคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องขอขอบคุณอย่างยิ่งเลยหนังสือพิมพ์ไทยนะครับก็ไปดูข้อเขียนต่างๆนะของผมกับคุณปรนันได้เลยนะฮะรู้สึกว่าเล่มนี้อาจารย์วิทย์จะเขียนอะไรนะเปลี่ยนฮะเปลี่ยนแนวเลยเปลี่ยนแนวแล้วนะครับเป็นคืออะไรนะเนี่ยเป็นคารวาสแล้วเนี่ยคารวาสที่มีชื่อเสียงโด่งดังอีกองค์หนึ่งนะที่ผมให้ความเคารพนับถือก็คือท่านอาแปะลงศรีนะครับหรือท่านแปะโค้กิมเคยคุณรู้จักท่านหรือไม่ถ้าคุณไม่รู้จักมีของดีมาให้บูชามีอะไรมาตัวผมเองว่าผมมีนะผมมีผ้ายันมีรูปถ่ายนะครับอาแปะโค้กิมเคยเนี่ยผมจะบอกท่านผู้ชมเล่าให้ฟังนะนิดเดียวคือถ้าใครไปก็ได้พรุ่งนี้อ่านพิมพ์ไทยรู้เลยคือท่านเนี่ยเป็นปรมาจารย์ฮวงจุ้ยนะครับผู้มีความเชี่ยวชาญคือในประวัติเนี่ยที่เราผมทราบมาเนี่ยคือท่านเนี่ยคือสุดยอดของปรมาจารย์ฮวงจุ้ยของจริงนะครับคนอื่นบอกไม่รู้จักบอกไม่เป็นไรอาแปะโง่กิมเคยเนี่ยท่านเป็นปรมาจารย์ถึงขนาดเรียกว่าเสกยันพยานของท่านเนี่ยสามารถที่จะพลิกดวงชะตาได้ในคอเจ้าสัวซีพีมีอยู่องค์นึงเหรียญเนี่ยติดตัวอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าของท่านนั้นสามารถที่จะพลิกดวงชะตาขึ้นมาได้ขนาดนี้อาแปะงกิมเคยเนี่ยนะไปเป็นอาจารย์ตั้งฮวงจุ้ยจัดดูหาทำเลฮวงซุยแก้ให้คือทำเลมาไงท่านแก้ได้แก้จนดีใช่ใช่อย่างนี้เลยแล้วคุณอยากรู้จักเขามากกว่านี้รู้จักท่านมากกว่านี้นะครับคุณก็ไปกินก๋วยเตี๋ยววัดมะขามคุณก็ได้เห็นนะครับอยู่ท่านอยู่ที่นั่นนะครับแต่ท่านเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับและอีกคนหนึ่งก็ไม่มีฮะผมบอกว่าหลวงปู่โต้อะนับถือท่านมากคุณเชื่อไหมนั่นน่ะของจริงนะครับแล้วก็มีอีกแปะหนึ่งเหมือนกันแปะโค้แปะโค้โค้เอียหงนะฮะอยู่ที่หัวตะเข้นะครับหัวตะเข้แถวมิมบุรีแถวนั้นอะบ้านหัวตะเข้อันนี้ก็ไม่ธรรมดาองค์นี้ไม่ธรรมดาเห็นดาราฮ่องกงเดี๋ยวจะเขียนเข้าไปอีกเรื่องนึงไม่ใช่คนละคนคนละคนอันนั้นอันนั้นมังกรขาวเฉพาะมังกรขาวแต่องค์นี้เป็นคนเก่าฮะท่านสำเร็จเซียนนะฮะเพราะขนาดที่ท่านมรณภาพเนี่ยท่านนั่งตรงเนี้ยปรนันแล้วก็นั่งสมาธิแล้วก็ดับปราณลงไปตัวเองไปก็เป็นเหมือนเป็นพระสำเร็จใช่สำเร็จฮะแล้วก็วันที่ท่านดับปราณปรากฏว่าพายุใหญ่มานะฮะพัดลมโอ้โหเต็มไปหมดเลยแรงมากนะฮะแต่ไม่รู้ว่าจะขนาดเท่าไหร่แต่ปรากฏว่ารุ่งเช้ามาก็ไปดูปรากฏว่าไม่เห็นวี่แววหรือรอยลมเนี่ยพัดต้นไม้ลมเอ็นแต่อย่างใดนะและยังปรากฏร่างของท่านเนี่ยนั่งดับขันตัวเองในท่าสมาธินะครับแปลกมากแล้วก็ร่างจริงๆของท่านเนี่ยหรือ
ในภาษาจีนเขาเรียกว่าร่างทองร่างทองของท่านน่ะคือร่างของท่านจริงๆกระดูกอะไรอยู่ทุกวันนี้ยังอยู่ที่หัวตะเข้นะครับปิดทองเต็มองค์เลยมีคนเฝ้าอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มาในภายหลังเนี่ยปรากฏว่าตัวท่านโค้งอย่างนี้เองเพราะว่าเหมือนกับน้าท่านเนี่ยมาต่อว่าท่านตอนที่ท่านมรณภาพไปแล้วว่าหนีไม่ยอมปฏิบัติดูแลแม่ของตัวเองซึ่งหนีไปทางธรรมไปก่อนก็ปรากฏว่าตัวท่านเนี่ยจากหลังตรงเนี่ยก็โค้งลงมาเป็นการยอมรับผิดของท่านนะครับแต่อย่างไรก็ตามท่านเป็นเซียนไปแล้วแล้วก็ที่สำคัญคือทั้งสองท่านนี่นะเจ๋งมากเรื่องหวยนะครับไม่ธรรมดาจริงๆนะเรื่องหวยขอถ้าเป็นอาแปะนะอาแปะโค้นะโค้ยหงเนี่ยท่านจะเจ๋งเรื่องหวยกอขอนะครับแต่อาแปะงงนะนกกิมเคยเนี่ยหรืออาแปะลงสีเนี่ยท่านจะเก่งในเรื่องของพลิกชะตาชีวิตตัวเองนะครับเนี่ยผมก็ตอนนี้ผมก็เพิ่งมาพกพยันของอาแปะผมมีอยู่สองผืนก็เก็บไว้นะไม่ให้บูชาแล้วฮะไม่ฮะมีผืนเดียวหายากเอางี้ผืนเนี้ยผืนที่ผมมีอยู่ผืนเล็กๆเนี่ยตอนนั้นผมเช่ามา 3,000 แต่ผมไม่ให้เช่าต่อนะหาตัวจริงไม่มีนะครับผมอยากได้เหรียญก็ไม่ได้เหรียญรูปเหมือนเนี่ยก็พลาดไปรูปเหมือนวันนั้นน่ะมีคนมาปล่อยนะ 15,000 ไปกดเงินมาไม่ทันมีคนเอาไปแล้วโอ้โหไวนะไวมากครับแม้เป็นคฤหัสถ์แต่ถ้ามีคุณธรรมมีศีลธรรมมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ธรรมดาครับผมจะบอกให้เลยแล้วนี่เป็นคนจีนแท้ๆเลยนะลูกศิษย์จริงๆเหรอเนี่ยไม่อาจจะมีนะลูกศิษย์ก็มีไงก็เป็นเจ้าสัวหมดแล้วนะเอาเนี่ยเจ้าสัวในเมืองไทยรู้จักแปะเงาแล้วคุณไปดูโรงสีหรือว่าไปดูตามสถานที่สำคัญนะของคนจีนนะจะมีพระยันต์ของแกติดอยู่นะครับแกก็ปั๊มให้มันมีตั้งแต่9ตา10ตานะ16ตา14ตาอะไรเงี้ยแล้วแต่ตาแต่ละตานั้นก็ไม่ธรรมดาฮะถูกต้องไม่ใช่ว่าเยอะนั่นนะแต่ว่าเยอะเนี่ยมันจะแก้ในทางไหนไม่มันถ้าตาเดียวคือพลิกชะตาว่าคนแต่ละคนไม่เหมือนกันอีกใช่ครับถูกไหมฮะคนนี้คนใช้อย่างนี้คนนั้นใช้อย่างนี้นั่นแหละนะเดี๋ยวเวลามันจะล่วงเลยกันไปมากปรนันนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูวัตถุมงคลวันนี้นะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับใครที่สนใจอยากจะได้อะไรโทรสอบถามได้เลยตอนนี้0858569592นะครับโทรจากต่างประเทศนะครับกดบวก6685859592นะครับแล้วก็พูดคุยในรายการก็ผ่าน SMS ของเราแล้ววันนี้จะแจกอะไรเนี่ยบอกสักนิดนึงก่อนวันนี้แหละฮะว่าถ้าเล่น SMS หรืออะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ได้กระเกณฑ์อะไรมานะคุณเนี่ยพอดีผมนี่ได้มาช่วงนี้คุณแผนดังใช่ไหมคุณแผนฮิตมากผมก็ได้คุณแผนพระอาจารย์แว่นนะครับธรรมรักษ์ทิโตนะครับวัดป่าบ้านโคกกลางจังหวัดกาฬสินธุ์พอเปิดมานี่ฟุ้งเลยนี่ฮะเขาลงอะไรไว้เนี่ยไม่ทราบครับอันนี้ผมได้จากใครรู้ไหมใครก็ขอขอบคุณอาจารย์เด่นเขาอ้อมากเลยเป็นผู้นำมอบมาให้ว่าแจกให้แจกในรายการนะครับอาจารย์เด่นเนี่ยเขียนยันแผ่นหลังเองพระสวยนะน่ารักนะครับก็เห็นบอกว่าเขาใส่น้ำหอมมาเนี่ยโอ้โหฟุ้งอ่ะฟุ้งเลยนะครับสวยมากนะครับนี่พระนี่เขาใส่เป็นเนื้อว่านนะครับเพราะว่าคราบขึ้นอย่างเงี้ยเป็นว่านสบู่ฮะสีแดงว่านสบู่เลือดติดนะครับผมเอ้าแจกให้นะครับองค์นึงหลายตังค์อยู่เหมือนกันนะครับก็มอบให้พายมณีการเลยนะครับพายมณีการอันนี้นะอ้าวไปชมวัตถุมงคลวันนี้ดีกว่าประนันเพราะเดี๋ยววันนี้ยังมีเที่ยวด้วยนะครับนี่เขาลงไว้ในสูตรนะโมโลนะก่อนครับผมอ้าวไปชมดีกว่าวัตถุมงคลวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับไปชมได้เลยครับวัตถุมงคลวันนี้นะครับจัดเตรียมมาอย่างดีสนใจรายการไหนรีบโทรสอบถามมาด่วนเลยนะครับนะครับโอ้มีเด็ดๆทั้งนั้นเลยวันนี้วันนี้มีฮะของดีแล้วเป็นของเก่านานๆจะหลุดมานะท่านผู้ชมฮะนี่เจ้าคุณวิเชียรก็คือวันนะพร้อมใช้มีสามองค์นะเอแล้วองค์บีสวยฮะเดิมฮะ 1,600 บาทนะครับแล้วก็องค์ซีองค์ซีไม่ได้เลี่ยมแต่ก็สวยนะสวย 1,600 บาทเช่นเดียวกันนะครับถ้าอยากได้ใครได้ก็รอคนบูชาไปเลี่ยมทองอันนี้ขอหายากหลวงปู่อั้นวัดพระญาติอันนี้ถูกข้อนะครับปกสุริยะจะลอยลงพุทธิ์ร้อยวันครับ11,000โคตรถูกครับเพราะราคา11,000เดี๋ยวนี้เท่ากับแค่บอกวีนเองปิดตาลงปู่แก้วนะครับ2,900วัดละหันไร่2,900ถูกมากฮะแล้วก็ปิดตานะครับของหลวงพ่อทองสุกวัดสะพานสูงอันนี้มีตะกรุดนะฮะยุคต้นนะฮะ A กับ B อันนี้พิมพ์จัมโบ้ครับ 4,600 ใช่ครับหายากโคตรครับอันนี้เป็นพิมพ์จุ่มรักธรรมดาครับ 3,000 แล้วก็อันนึงเป็นพิมพ์เนื้อกระปังหาเนื้อแดงฮะ 2,800 หายากครับอันนี้บ้านเดียวกันหมดเลยไม่แพงครับครับปิดตานะฮะจินดามณีเพชรกลับนะครับของอาจารย์อภิชาติครับ1,000เดียวครับแล้วก็ปรกไม่ธรรมดาปรกวัดพระศรีอันนี้โคตรหายากท่านผู้ชมลบบุรีลบบุรีฮะเหนียวฮะแล้วก็สมจิกใหญ่ 4,000 กุวัดราชบูรณะอยุธยาพระโป้สมบูรณ์สวย 3,300 ครับ
น่ารักโคตรหาบางกระทิงไม่ได้ก็ต้องใช้ลาโก้แล้วก็ปรกรัตนะลงทองเดิมนะครับอันนี้ 3,500 แล้วก็ปรกศิลปะมอนนะฮะต้นอยุธยาได้ปลายอยุธยานะครับ 4,000 แล้วก็หลวงปู่หลิวเต่าเนื้อเงินนะฮะหล่อมีโค้ดปั๊มเรียบร้อยเลยดูง่ายฮะอันนี้โคตรจะหายากพระกริ่งทิเบตวัดประสาทบุญญาวาสปี06แล้วก็สมเด็จโตพลังศรีบูชานะฮะนี่นะบูชานะเท่าไหร่122ปีแล้วก็นี่รูปหล่อของหลวงพ่อขอมวัดไผ่โรงวัวหายากนะตอนนี้นะสององค์พันแปดครับแพงตรงไหนเพราะองค์เดียวเนี่ยเขาเล่นกันนอกก็2,000แล้วถูกต้องต้องบอกนี่นะวัดไผ่โรงวัวอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่ในนี้เป็นพระของนักการเมืองท้องถิ่นท่านนึงทำไมไม่โชว์อะไรเอาเนี่ยตะกรุดอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ผมเอาแล้วนะครับไม่เกี่ยวอันนี้นะฮะแนะนำเลยของดีของเด็ดนะนำเข้ามาเจ้าแรกๆเลยลำโพงมินินะฮะเป็นกล้องถ่ายรูปไม่ใช่ไม่ใช่มินิซาวนะฮะเนี่ยเป็นบล็อกบีทนะฮะเป็นลำโพงนะครับสำหรับมือถือนะครับขนาดเล็กกว่าที่ชาร์จนิดนึงลำโพงของมือถือเป็นบลูทูธด้วยฮะคือไงวะเป็นลำโพงบลูทูธนะครับผมเป็นพวกโลเทคนะครับคุณก็กดเปิดปุ๊บเลยแล้วคุณก็ลิงก์กับมือถือเนี่ยสามารถที่เปิดเพลงหรือฟังโทรศัพท์ได้เลยบลูทูธใช่ไหมใช่ฮะคือแค่นี้ฮะท่านผู้ชมให้ดูนะฮะแล้วมันมีไอ้นี่ด้วยนี่ครับอันแค่นี้มีหูห้อยฮะขอโทษแหมใสไปนิดนึงนี่สีฟ้าเออมันน่ารักนะเป็นลำโพงนะฮะมีไอ้นี่เชือกให้ห้อยลำโพงมือถือเล็กที่สุดในโลกนี่มีรูชาร์จด้วยตรงนี้มีปุ่มเปิดเท่าไหร่ครับว่าราคามา390บาทพร้อมส่งครับพิเศษเฉพาะในรายการจักรสายพระวันนี้เท่านั้นนะฮะครับนะวันนี้เท่านั้นนะสุดยอดอันนี้ไฮเทคฮะเพิ่งเอามาเจ้าแรกวิทย์นี่เขาเรียกวิทย์ไฮเทคยังไม่มีจำหน่ายนะฮะที่ของผมยังไม่มีนะฮะของผมขาย450ผมถ้าจะขายเพราะตอนนี้เขาส่งไปแล้วคือเอาไอ้นี่ห้อยกับมือถือใช่พอให้เสร็จปุ๊บคุณลิงก์บลูทูธได้เลยแล้วสมมติผมมีคลิปมาผมเปิดเสียงดังเลยฮะทีนี้กระหึ่มกระหึ่มครับเปิดคลิปต้องระวังเป็นสตอริโอวันเวย์สตอริโอวันเวย์จริงไหมเนี่ยจริงเดี๋ยวคุณลองได้เลยพูดจริงพูดเล่นผมชาร์จอย่างเนี้ยไม่เพราะที่ของใหม่เนี่ยออกชาร์จแล้วเดี๋ยวต้องลิงก์มือถือมันลิงก์ปุ๊บยังไงเปิดแล้วเสร็จแล้วก็จับดังไหมเออโอ้เสียงดังนะดังดังได้แล้วผมชอบอะไรท่านผู้ชมก็มีไอ้เนี่ยห้อยมีที่ห้อยไปห้อยแล้วเสียบที่จุกมือถือได้เลยนะเออก็คือดันกับเสียบตรงนี้ไว้ใช่ไหมสามร้อยเก้าสิบบาทของแปลกนะครับแล้วก็พกไปพกมาทันทีที่ขอมาไปเนี่ยขายไปแล้วกว่า200กว่าชิ้นนะฮะดูหนังก็ไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องแล้วเราบางคนหูตึงนะหูไม่ดีนะคุณใช้เนี่ยแล้วเปิดเลยเป็นสปีกเกอร์นะครับ390บาทของเล่นนะดีเลยนะครับสนุกสนุกนะสนุกสนุกนะแล้วอีกอันนึงพลนันครับนะเอออันนี้ดังนะอันนี้นะฮะอันนี้ไม่ธรรมดาอันนี้ไม่ธรรมดาฮะนี่ฉายาวิทย์ไฮเทคจริงอันนี้มาแล้วไม่ใช่ของบ้านผมเนี่ยขายส่งนั่นแหละผมรู้ไงอุปกรณ์อยู่นี่ไฟเป็นไฟฮะเข้าปากไหมฮะอันนี้นะไปหมุนเกลียวนะฮะขาขั้วอีฟ7ธรรมดาเอออันนี้เป็นหลอดไฟนะฮะข้างหน้าจอหลอดไฟเนี่ยหลอดไฟเนี่ยมีเลือกสีได้นะฮะ LED ป่ะเป็นหมื่นสีนะสามารถปรับแต่งสีได้เป็นสีหรือว่าเป็นแสงธรรมดาอย่างเงี้ยเดี๋ยวเป็นหมื่นสีเหรอก็มันสามารถที่จะมิกสีได้เองพระเจ้าได้เนี่ยฮะได้หมดเลยอย่างงี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวท่านงงแล้วคุณสามารถสั่งแล้วคุณสามารถนี่ใส่มองคุณสามารถที่จะสั่งการหลอดไฟนี้ได้ด้วยมือถือนะไปนิ้วของคุณเออนะครับแล้วสามารถที่เปิดเพลงได้ด้วยตรงนี้เป็นลำโพงในตัวเลยครับนะฮะสั่งเพลงเปิดเพลงบนเพดานได้เลยนะอย่างกับห้างกันนะอย่างนั้นแหละนะฮะหลอดนึงเท่าไหร่2,400ครับ 2,400 บาทพร้อมส่งนะครับแล้วหลอดนี้พอติดที่บ้านเปิดไฟได้มือถืออีกก็แทนหลอดปกติเลยใช่มั้ยแล้วก็สั่งเพลงได้ด้วยมีเพลงในนี้งั้นก็คือผ่านมือถืออ๋อเพลงเปิดจากมือถือลิงก์บลูทูธหมดเลยแล้วมันก็จะยิงเข้ามาในนี้แล้วมีลำโพงฮะแล้วคุณจะคุยโทรศัพท์นะคุณก็ปุ๊บได้ยินเลยแล้วคุณก็พูดกับโทรศัพท์ได้เลยไม่ต้องยกหูก็ได้ยินข้างบนเพดานเลยถูกต้องครับเป็นเสียงในนี้เลยพระเจ้าแล้วเสียงขอโทษนะฮะดังนะครับไม่ค่อยนะฮะดังก็บอกว่าดังบ้านนะฮะก็ดังฮะดังนะบ้านเนี่ยนะครับอันนี้ปรนันน่าใช้นะครับผมเอ้าใครสนใจก็สอบถามมาละกัน2,400ผมพวกใช้ไอสปาอันนี้ไฮเทคนะฮะของดีนะครับเดี๋ยวเราไปชมสิ่งน่าสนใจกันสักแป๊บนึงก่อนนะสนใจรายการวัตถุมงคลไหนโทรเข้ามาได้เลยนะที่0858569592นะครับพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะพาไปเที่ยวที่เมืองอู่ฮั่นครับผมคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิมีชื่อไฮโดรเซลูชั่นน้ำพลังงานที่ผ่านการสังเคราะห์สสารธรรมชาติจากพลอยหลากสีทองคำและซิลเวอร์ด้วยนาโนเทคโนโลยี
ทำให้มีขนาดโมเลกุลที่เล็กเท่ากับขนาดเซลล์ของมนุษย์เป็นผลให้สารที่สำคัญในผลิตภัณฑ์สามารถแสดงประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้อนุภาคขนาดเล็กของทองคำที่เป็นส่วนประกอบในไฮโดรเซลูชันยังช่วยในการป้องกันผิวจากมลภาวะทุกชนิดได้อีกด้วยซึ่งเป็นวิธีหนึ่งของการยืดอายุเซลล์บนผิวพรรณโซมาเซลเอฟเฟกต์ผสานศาสตร์แห่งการบำบัดด้วยกลิ่นผนวกกับคุณสมบัติของทองคำแร่เงินและพลอยนานาชนิดจากธรรมชาติซึ่งเป็นแหล่งรวมของพลังงาน FIR ฟาอินฟราเรดที่สามารถแทรกซึมทะลุลึกเข้าไปในชั้นผิว 6-14 ไมครอนมัสเซลทำให้เกิดการเพิ่มการหมุนเวียนเลือดจึงสามารถช่วยทำให้หายจากอาการปวดเมื่อยลดอาการปวดที่สำคัญให้พลังงานแก่เซลล์กล้ามเนื้อในร่างกายผู้ใช้จะรู้สึกกระปรี้กระเป๋าและรู้สึกคล่องตัวในทันทีที่ใช้แคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยภายใต้อนุศิลปัตย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะผู้วิจัยรองศาสตราจารย์ดร.วินเชยชมศรีและรองศาสตราจารย์ดร.จินดาวันศิรันทวีเนติจากผลการวิจัยพบว่าหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะโลหิตจางเมื่อกินเลือดจระเข้เป็นอาหารเสริมสามารถมีสภาวะโลหิตเป็นปกติเลือดจระเข้มีสาร IGF-1 ซึ่งทำหน้าที่คล้ายอินซูลินช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดของหนูทดลองที่อยู่ในสภาวะเบาหวานแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยใช้เทคโนโลยีการผลิตจากอนุศิลปัตย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวิธีการเก็บเลือดจระเข้สู่ขวดในระบบปิดด้วยการเจาะดูดเสมือนการบริจาคเลือดผ่านกระบวนการพาสเชอไรซ์และฟรีสไตล์สะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานอย.จึงเป็นประโยชน์สำหรับผู้มีสภาวะโลหิตจางเบาหวานมะเร็งที่ทำคีโมและผู้ที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องแคปซูลเลือดจระเข้วานิไทยสนใจผลิตภัณฑ์ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนอาคารวิจัยและพัฒนาชั้น6หรือเว็บไซต์และเบอร์โทรติดต่อด้านล่างคือวิทย์รัตนโกสินทร์สืบสานแผ่นดินตำนานวัดไทยพระเกจิครับเข้าสู่รายการนะครับช่วงนี้นะครับครับก็จะพาปรนันไปเที่ยวบ้างเห็นช่วงนี้เครียดนะครับช่วงนี้อากาศมันร้อนแล้วแต่ผมชอบสร้อยอาจารย์จริงๆเลยนะไผ่มันก็ไม่ค่อยแตกหน่อมีแต่ดอกซากุระมันกำลังจะบานงั้นเดี๋ยวเราไปเที่ยววัดกู้หยวนนะครับที่เมืองอู่ฮั่นครับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีนนะครับสวยงามขนาดไหนไปชมได้เลยครับขายมั้ยเราก็เดินทางมาที่ประเทศจีนนะครับที่มณฑลอู่ฮั่นนะครับเรียกว่าเป็นอีกมณฑลหนึ่งที่คนไทยเนี่ยยังมีการเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนน้อยมากๆเลยทีเดียวนะครับน้อยมากๆเพราะว่าเพิ่งเปิดประเทศเพิ่งเปิดเมืองนี้มาไม่นานนะฮะแม่ผมเดินทางไปนี่ปรนันท์คุณรู้ไหมว่าคนเขางงมากเลยว่าไทยกว่ายังไงนะฮะนี่เมืองของเขานะฮะนี่ผมมาประเทศวัดเนี่ยการเดินทางผมเนี่ยเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางอย่างเดียวเลยวัดเนี่ยเป็นวัดที่อยู่ในโปรแกรมการท่องเที่ยวของผมที่ผมตั้งใจไว้เพราะว่าเป็นวัดที่มีความสวยงามมากแล้วนี่ผมไปเก็บผงมาด้วยนะนะครับที่วัดก็อยู่อันเนี้ยนะอากาศเย็นนะได้ของดีเห็นอย่างเงี้ยแต่ว่ามันพอทนได้ก็เราก็เลยจัดไปอย่างงี้นะครับแล้วก็ไหว้แล้วก็อัญเชิญองค์เทพเทวานะมานะคนจีนก็งงมันว่ายังไงของมันวะนะที่นี่นะฮะเสร็จว่าเสร็จแล้วเดี๋ยวเขาจะยกเอามีบริจงบริจาคนะแล้วก็เขาถืออะไรนะฮะทูบฮะทูบฮะนี่เขาติดทูบกันนะติดเทียนติดไฟกันอากาศวันที่ไปรู้สึกจะอยู่ที่ประมาณสัก8องศานะ 7-8 องศานะอากาศเย็นๆนะอยู่ได้สบายๆเลยนะแล้วก็เมืองนี้นะเป็นเมืองที่แปลกผมจะบอกคุณให้ผมเล่าให้ความเปิดของผมนะผมไปเมืองจีนนะขอโทษนะฮะผมใส่รองเท้าแตะเป็นคนเดียวฮะที่ใส่รองเท้าแตะที่เมืองนี้ไม่มีใครนิยมใส่รองเท้าแตะเลยจริงๆก็ถอดรองเท้าไม่ใช่เขาใส่รองเท้าผ้าใบอย่างเดียวนี่เล่าให้ฟังเป็นคือบางเมืองเนี่ยนะคุณรู้ว่าคือผมไปมันใส่รองเท้าแตะมันไม่ใส่รองเท้าผ้าใบแต่เมืองนี้มันใส่ผ้าใบอยู่แห่งนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องเขาเป็นนักวิ่งไงขอ
ผลวิเศษด้วยนะครับว่าเอาไปทำอะไรกันดีนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าความงดงามภายในแห่งวัดวิหยุดแห่งนี้เนี่ยจะมีความงดงามขนาดไหนสมคำล้ำลือเปล่าติดตามผมติดตามชมกันครับผมต้องบอกท่านผู้ชมนิดนึงว่าคือในสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองจีนนั้นหลายๆที่นั้นเขาไม่อนุญาตให้ถ่ายทำนะครับที่ต้องขออนุญาตก่อนนะครับเป็นพิเศษเลยนะครับกับเจ้าหน้าที่นะครับถามว่าผมพูดจีนได้ไหมนะฮะครับมันลิตเติ้ลมากเลยอ่ะนะมันลิตเติ้ลมากเลยมันน้อยมากจึงหมอซาสี่มันไม่ใช่ให้ไม่มันต้องเยอะเซนเซอร์อย่างนี้อยู่แล้วนะคุยได้นิดหน่อยใช่เราเดินทางเข้าไปด้านในนะครับบริเวณถงข้างในแต่ว่ายังไม่ถงใหญ่ไฮไลท์ของวัดนะแต่นี่บริเวณที่เขามาสักการะกันนะครับก็คือบริเวณองค์พระแม่กวนอิมนะครับแล้วก็น่าจะเป็นสถานที่กรุ๊ปเดียวตรงนี้ที่มีภาษาอังกฤษอยู่ครับพอเลยออกไปจากนี้มันไม่มีอะไรเลยอธิบายได้เลยนะนี่พยายามหาข้อมูลเนี่ยซึ่งตอนวันนั้นเนี่ยที่ไปหาข้อมูลข้อมูลมันไม่มีเลยนะข้อมูลจริงอาศัยอย่างเดียวเลยคือเซนกับสิ่งที่คุณแม่ผมเนี่ยพาไปไหว้นะครับไปไหว้ตามศาลเจ้าจีนเนี่ยก็คือลักษณะจะคล้ายๆกันแต่ว่าความอลังการเขาจะมีความยิ่งใหญ่มากกว่านะครับครับวัดนี้เป็นวัดเก่านะครับที่มีชื่อเสียงอันยาวนานนะครับแล้วก็ถึงก็บอกว่าไฮไลท์วัดนี้เนี่ยก็อยู่ที่พระพุทธรูปนะครับพระอรหันต์500องค์ครับนะเดี๋ยวเราจะได้เห็นกันด้วยผมบอกได้เลยเป็นของดีที่ผมบอกได้เลยนี่คนแรกนะที่ได้ถ่ายข้างในนะฮะถ่ายมาด้วยความยากลำบากยากเย็นแสนเข็ญมากเลยนะยอดอันนี้เขาเอาเหรียญโยนกันนะแล้วก็เอาเหรียญตั้งไม่เหรียญตั้งก็เหรียญโยนนี่ผมก็โยนไปหลายเหรียญนะมันนึกเอาเฮ้ยหยวนหนึ่งมัน5บาทกว่านี่ว่านะโยนไปซะเยอะใช่ไหมนะครับก็บุญกุศลก็สำเร็จกับท่านผู้ชมด้วยกันนี่ผมก็โยนนะสาธุแล้วก็พระอรหันต์ที่นี่นะครับ500รูปอย่างที่ท่านที่บอกท่านผู้ชมไว้เนี่ยเขาบอกว่าให้เราอธิษฐานนะอธิษฐานไปนะครับแล้วก็นับนะนับจำนวนองค์พระในสิ่งที่เราตั้งใจสมมติว่า60ใช่ไหมเราก็เดินไปองค์ที่60ที่เรานับไว้ตามอายุของเรานั่นแหละนะก็ทีมงานผมอายุเขา60ผมก็เลยบอกว่า60เดี๋ยวนับไปเลย60เสร็จก็เดินไปพระจะไปแนวไหนข้างไหนก็แล้วแต่นะฮะถ้า60อยู่ตรงไหนปุ๊บคุณไปดูแล้วคุณไปมองพระท่านดูชื่อท่านแล้วไปขอพรจากท่านนั่นคือพระประจำตัวของคุณครับอ๋องั้นเลยเหรอนี่เข้ามาแล้วประนันอันนี้คุณจะไม่ค่อยได้เห็นนะฮะไม่ธรรมดาแล้วข้างในนี่คนก็เดินขึ้นมากราบนมัสการสักการะนี่นี่วิหารพระอรหันต์500พระองค์นะครับอันนี้หายากมากแล้วปนันคุณไม่ได้จะได้เห็นง่ายๆจะบอกให้นะฮะนี่องค์สีไต่เทียงอ้วงนะฮะหรือว่าเท้าจักรโลกบาลทั้ง4นะครับโหน่ากลัวมากๆเลยนี่ๆๆอย่างงี้เขาทํามาแบบสวยงามมากแล้วปิดทองคำแท้นะฮะแล้วก็เป็นงานจีนเนี่ยข้างในเนี่ยผมบอกคือไม่ใช่เป็นปูนนะเขาบอกว่าเป็นเปเปอร์มาเช่เหมือนกับบ้านเราอ่ะที่เป็นกระดาษสมัยก่อนที่ทำนะสวยงามมากแล้วข้างในเนี่ยมีดินศักดิ์สิทธิ์อะไรเนี่ยเขาปั้นไปเอามาด้วยใช่ไหมฮะไม่ได้ฮะเป็นองค์พระฮะแล้วแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันเลยที่ผมเสี่ยงทายไปผมจำลืมไปแล้วชื่ออะไรนี่ของผมองค์นี้หน้าตาน่ารักเชียนะพอมองแล้วมองไปมองมาหน้าจริงๆหน้าตาละไม้มากเลยนะจนทีมงานตกใจอ่ะคือบอกเฮ้ยแปลกอ่ะคือตั้งใจที่ฐานพระนันแล้วนับไปแล้วเจอองค์ของเรานะหน้าเหมือนกันนะหน้าคล้ายๆกับผมเองจริงผมยังตกใจเลยนะเสร็จแล้วออกมาด้านนอกนะฮะด้านนอกเนี่ยเขาจะมีลานกว้างซึ่งลานกว้างเนี่ยจะมีไม่เคยดูเปล่าไม่เคยเลยครับนะเป็นองค์พระแม่กวนอิม3ปางสูงมากองค์ใหญ่โตโอฬารสวยงามรอได้เนื้อโลหะอย่างสวยงามจะสวยงามขนาดไหนติดตามชมสัปดาห์หน้านะครับต้องบอกนี้นะฮะวิหารนี่นะที่นี่ไฮไลท์เนี่ยก็คือมีที่จะเจอก็คือพระวิหารหมื่นองค์นะฮะเป็นพระยกสีขาวรวมทั้งเจ้าแม่กวนอิมตรงนี้ฮะบริเวณตรงนี้นะฮะแล้วก็บริเวณในโซนของพระอรหันต์500รูปเนี่ยเขาให้ใช้วิธีการทำนายเอาสมมติว่าคือคุณไม่ได้ว่าไม่จำเป็นต้ององค์นี้องค์ที่หนึ่งองค์นี้องค์ที่สององค์นี้องค์ที่สามนะเขาทำเป็นทางข้างในเนี่ยจากเพราะถ้าผมมองเนี่ยคือคล้ายเป็นตัวบวกอ่ะเหมือนกับตัวบวกอ่ะนะผมนึกได้ว่าเป็นตัวบวกเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็กำหนดว่าตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของเรานะสตาร์ทของเรานะเสร็จแล้วคุณก็อธิษฐานกับท่านเสร็จแล้วคุณก็เดินไปในทางเดียวกันนะแล้วคุณก็นับองค์พระไปเรื่อยปึ๊บไปจนถึงอายุของคุณตรงนี้พระองค์นั้นจะเป็นพระประจำตัวของคุณแล้วคุณดูสิครับมันเหมือนการเสี่ยงทายนะท่านชื่ออะไรท่านดีอะไรตรงนั้นเลยนะพอลงนี้ปุ๊บแล้วเขามีองค์เล็กมาไหมไม่มีฮะไม่มีให้เช่าคือเมืองจีนเนี่ยเขาจะไม่นิยมในการเรื่องของการห้อยพระองค์ขนาดเล็กหรือว่ามีการเช่าวัตถุมงคลแบบนี้แต่เห็นตอนนี้จะมีเป็นเครื่องรางเท่านั้นนะฮะเป็นเครื่องรางเท่านั้นจริงๆเนี่ย
เอ้ยผมจำไม่ได้นะว่าผมถ่ายเรื่องของสถานที่ที่เขาให้เช่าวัตถุมงคลมาแต่จริงวัดเท่าหินยังทำเลยนะอ๋อสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณไปดูร้านพระที่เขาเช่ากันจะไม่เหมือนบ้านเราเลยคุณเปลี่ยนฟิลความคิดได้เลยว่าทำเป็นแผงเป็นห้องนะเป็นห้องช่องเหมือนที่คุณชอบไปอ่ะเหรอเป็นยังไงเขาจะเป็นผมไปไหนให้ช่องเขาจะเป็นหมอดูเขามีทั้งหมอดูวัตถุมงคลแล้วก็มีเป็นเหมือนกับศาลเจ้าเล็กๆคุณไหว้ข้างในเงี้ยเป็นช็อปไปติดกันเป็นพืชเลยนะฮะแปลกมากไม่ขวางไหมคล้ายๆก็แต่ต้องทำเป็นห้องนะเจ้าใครเจ้ามันนะครับแล้วก็ใครที่เป็นที่เขาบอกว่าใครไทยกัวไปนะโหมันชอบเลยโอ้ยของดีเยอะนี่อะไรอย่างเงี้ยมันชอบมากเลยจะบอกให้ไม่ใช่ชอบนะเห็นสร้อยอาจารย์วิทย์นี่ปุ๊บเขาบอกเรียกจ้อยอ๋อไม่จ้อยอ่ะเนี่ยนะอันนี้ของดีนี่เพิ่งได้มาหามานะอันนี้นะฮะเป็นเหรียญนะครับนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูรุ่นแรกนะของเจ้าคุณธงชัยสร้างไว้เมื่อปี36เป็นเนื้อเงินนะครับน่าจะหลวงพ่อเกษมเสกนะใช่ฮะถูกต้องนะฮะอันนี้นะสัมผัสได้ด้านหลังนี่จะเป็นรูปเหมือนองค์รุ่นเก้าชั้นที่5นะฮะครับนะครับไม่ธรรมดาเป็นเนื้อเงินนี่เอามัดไม่มัดนะฮะอันนี้นะจะเปิดได้แสนห้านะเห็นได้ยินหายากหายากฮะนะสร้อยนี่ก็ไม่ธรรมดาธรรมดานะฮะสร้อยนี่วันนั้นเท่าไหร่2,900ดวงตาเท่าไหร่นะเออหาได้จำไม่ได้ได้เหรอใช่อ๋อ2,900ที่แล้วใช่ผมจำได้สัปดาห์ที่แล้ว2,900แต่เมื่อไม่ออกก็คือไม่ได้ก็แค่นั้นเองเออไม่ให้แล้วไม่ให้แล้วก็แค่นั้นนะใช่เองสวยจะตายใบเท่มีใครมีอย่างนี้เราไม่มีเดี๋ยวคนก็จะไปเรียนแบบก็ขอเชิญนะครับเอ้าไปเที่ยวกันมาแล้วไปดูเรื่องราวดีๆมาแล้วนะครับแล้วก็ฤดูกาลนี้นะฮะท่านที่อยากจะไปเมืองจีนนะฮะช่วงนี้นะก่อนเมษาปลายเดือนมีนาคมเนี่ยนะเป็นช่วงที่อากาศอย่างนี้เลยคืออากาศดีมากอยู่ที่ประมาณ 10-15 องศาครับนะครับไปทานอาหารร้อนๆนะบรรยากาศดีๆเขาตีเพราะๆครับรวมทั้งบรรยากาศเนี่ยต้นซากุระนี่บานทั้งเมืองนะนะครับคุณก็ไปเสร็จแล้วคุณก็เอาเชือกผูกกิ่งซากุระนะฮะแล้วก็ดึงให้ดอกมันโปรยไปเรื่อยๆต้องด่านะครับผมไปเจอนะฮะมันจะมีเด็กน่ารักมากคนนึงนะฮะมันกระโดดถีบต้นซากุระแล้วบอกให้มันทำอะไรนะมันกระโดดถีบให้ดอกไม้มันร่วงแล้วก็ถ่ายรูปคนประเทศอะไรเมืองจีนครับคนจีนใช่แล้วนะครับเด็กน้อยเลยมันกระโดดถีบผมเห็นมันกระโดดถีบเลยถีบไม่ดอกไม่รู้แล้วก็ถ่ายรูปเขาไปอียิปต์อะที่ไปอะไรนะพีระมิดครับเซ็นไว้เลยปรนันหรอไม่ใช่ประเทศเราฮะอ๋อชาวบ้านนะชาวบ้านแต่ก็ทำใจนะธรรมดาไปเกาหลีเขาก็ต้องเรียนรู้เยอะบางทีว่าเซ็นเข้าไปมันต้องพัฒนากันอีกมากมายแต่คุณผมจะบอกว่าผมคุณอย่าไปมองว่าคนจีนไม่ดีคนจีนไม่ดีเฉพาะกลุ่มคนที่ความรู้ไม่มากคือคนที่ไฮไฮมีความรู้นะอย่างคนจีนที่อยู่เมืองเซี่ยงไฮ้ขอโทษครับมารยาทมันก็ไม่ต่างอะไรกับเรานะแต่ถ้าบอกว่าแล้วก็เข้าแถวอะไรเป็นระเบียบแต่ถ้าคุณไปเจอจีนแบบว่าจีนบ้านนอกอ่ะทัวร์ถูกๆแล้วมันมาอันนี้คุณภาพจีนคุณภาพต่ำต้องบอกนี่เลยคุณภาพแบบเลวร้ายมากอ่ะทำใจคุ้มใจเลยแล้วก็ทัวร์จีนที่มาเที่ยวเมืองไทยนะฮะประมาณเท่าไหร่5วันนะทัวร์บ้านเรา5วัน4คืนหมื่นเดียวฮะมันจ่ายแต่ของผมไปอู่ฮั่นไปเองเท่าไหร่นะฮะ 2,500 บาทแก ผมหมดไป 20,000 กว่าบาทครับเฉลี่ยต่อหัวนะ 20,000 กว่าบาทแต่มันคุ้มกับผมเที่ยวของผมเองนะอยู่โรงแรมดีๆนะปลอดภัยนะครับขนาดโรงแรมดีๆยังไงรู้ป่ะในห้องนอนเนี่ยมีครัวให้คุณด้วยเว้ยมีกาอีกกระทะให้คุณปรุงอาหารคุณงงมันจริงเลยเอาไข่มาทอดได้เอาเหอะนะช่างมันอ้าวไปเที่ยวมาแล้วนะประสบการณ์ต่างๆเนี่ยคุณสามารถเที่ยวได้นะครับมาซานแองเอซีถ้าคุณไม่ออกไปเรียนรู้แล้วใครมันจะไปเรียนรู้ห้องน้ำมีที่ฉีดน้ำไหมมีที่นี่มีใช่ไหมเออที่นี่ผมจำได้มีที่ฉีดนี่นะแต่ที่อื่นไม่มีที่อื่นไม่มีไม่มีเพราะนั้นเนี่ยจะทำอะไรแล้วแต่พอไม่มีปุ๊บมันทำอะไรฮะมันเอาฝักบัวอาบน้ำมาล่างมาฉีดครับที่ผมรู้มาก็สระผมฮะโอ้โหแล้วคุณก็มาสระผมแล้วมันก็ล้างหน้าตรงชักโครกครับผมเครียดเลยครับช่างมันเถอะนะเอ้าวันนี้คุณเตรียมอะไรมาบ้างปรนันเอ้าผมมาอย่างสวยเอาคู่นี้ก่อนเอาคู่นี้ก่อนเพราะคู่นี้แพงยังไงบ้างพระพิฆเนศรวยทันใจอันนี้นะนี่เป็นเนื้อทองที่มาลาบทั้งองค์อันนี้เนื้อแดงมหาเศรษฐีเป็นลุงนะนี่นี่นี่สวยเป็นเหรียญหล่อนะฮะเป็นเหรียญหล่ออันนี้เป็นเหรียญหล่อเป็นเหรียญหล่อคืองานหล่อเดี๋ยวเขาบอกอีหล่อนี่ข้างหลังมีเป็นอะไรตะกรุดอะไรตะกรุดฮะแล้วก็มีพลอยมีผงนี่นะฮะเดี๋ยวพี่ให้ดูหลังครับเป็นอย่างนี้เห็นไหมมีหมด
ตะกรุดอะไรอ๋อไอ้ตะกรุดเหรียญใหญ่เหรียญเล็กให้คู่เลยให้คู่กันนะครับนะฮะอ่ะตอนนี้ราคาอัพขึ้นมาสูงมากครับจะบอกให้รู้คุณมาจับนี่คู่นึงแล้วนะยังไม่หมดนะฮะอาจารย์วิทย์มาอีกช่วยถือมันเยอะแหมเดี๋ยวนะฮะคุณนี่นะอ้าววันนี้เลยเยอะจัดมาแต่ละรายการนะจริงเลยมานี่มานี่อ่ะโอ้ยร่วงโทษโทษโทษอ่ะนี่ชุดนี้อีกเพิ่มมาอีกมีเหรียญใหญ่แล้วก็มีเหรียญโอ้โหเยอะเว้ยอันแรกเลยฝาบาทใช่ไหมทองทิพย์ลาภฮะทองทิพย์ลาภผิวไฟแล้วก็เหรียญใหญ่เหรียญใหญ่นะฮะแล้วก็แดงลุ้งอีก3นะฮะครับหมดเนี่ย 2,400 รวมเมื่อกี้ด้วยนะฮะ8ชิ้น8ชิ้น8ชิ้นเนี่ยอันนี้เป็นของหลักนะ8ชิ้น8ชิ้นของหลักฮะอันนี้ของหลักสวยนะสวยสวยเดี๋ยวโชว์ทีโชว์ทีมีกล่องแล้วเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญมีกลิ่งครับเป็นเหรียญบรรจุเหรียญหล่อบรรจุกลิ่งที่สวยที่สุดและเสกดีที่สุดในยุคนี้พระพิฆเนศรวยทันใจของวัดวัดเจ้าอามหลวงพ่อนะฮะหลวงพ่ออะไรโอ้โหเยอะมากหลวงพ่อทองล่ำหลวงพ่อทองล่ำเจ้าอาวาสแต่ว่าเสกเนี่ยนะฮะทั้งมหาสุรศักดิ์หลวงปู่แขกหลวงพ่อผาพระประหลัดวิชัยนะฮะแล้วแผ่นชนวนมวลสารที่ผมวิ่งไปเนี่ยนะฮะมีอาจารย์เช้ามีอาจารย์หลายองค์หลวงปู่ฮกหลวงปู่ชาญครับเยอะอ่ะเยอะมากหลวงปู่หุ่นไว้บางพึ่งโอ้นะฮะเพียบเลยเอาใครสนใจก็โทรมาแล้วกัน 2,400 บาทเท่านั้นเองนะครับมีเพียงแค่นะฮะชุดเดียวนะ2ชุดฮะเอา2ชุดเหรอผมมีให้2ชุดเพื่อชุดเดียว2ชุดนะใครอยากได้ก็โทรเข้ามาตอนนี้เลยนะครับยังไงราคามัน 3,000 กว่าครับผม 2,400 นี่นะให้ดูนะท่านผู้ชมครับลูกอมนะไม่ใช่คอนนะลูกอมนะอันนี้นะผงพายกุมารนะครับเอามาต้อนเชิญชวนทำบุญมากอันนี้เชิญชวนทำบุญกันนะลูกอมนะวัดโบสถ์นะครับพุทธาภิเษกโดยนะครับพระอาจารย์โบสถ์ธรรมโกชลบุรีปารณีคมบ้านคุณนะฮะนะฮะอันนี้นะครับอันนี้ได้มาเหลือจำนวนเท่านี้นะฮะวันนี้ทำบุญไปวันนี้ก็ผ่านไปประมาณสัก20กว่าเม็ดแล้วนะแต่ถึงตอนนี้นะคนก็ส่งเฟซบุ๊กมาตลอดเลยไม่หยุดเลยนะครับทำบุญ200บาทได้ให้ไปเม็ดนึงเอาเงินไปร่วมสร้างนะครับเป็นสตาร์เตอร์เลยชุดสตาร์เตอร์ในการที่จะไปทำพิมพ์ถ่ายคู่นะครับส่วนแฟนรายการของเรา VIP นะครับเชิญชวนนะเดี๋ยวจะลงให้อีกนะว่าใครสนใจจะร่วมบุญตรงนี้นะฮะชื่อละนะฮะไม่ใช่ทั้งครอบครัวเลยคงไม่ได้เพราะว่านี้รับได้ไม่เกิน40ท่านนะต้องบอกก่อนนะจำกัดเอาเงินไปทำเสร็จแล้วแค่นี้ชุดกรรมการนะฮะก็คือเป็นภายคู่พิเศษ1องค์แล้วก็เหมือนกับที่ของทางวัดเนี่ยอีก10องค์เป็น11องค์นะอันนี้ชัดเจนนะ 1,000 กับ500บาทถ้าถามว่าแพงไหมทำบุญครับแล้วคุณก็ได้ชุดกรรมการนี้ไปหนึ่งในนี้จะไม่มีให้จำหน่ายและก็ไม่มีเพราะว่าจะเป็นพระประจำตัวของคุณเลยคนเดียวนะฮะเป็นพระเนื้อดำเนี่ยคุยสรุปแล้วนะฮะเป็นพระเนื้อดำนะฮะบนสารแก่ว่านดินกากระยักชัดเจนเลยคล้ายๆกับตัวสิบวลีที่คุณอยากได้สิบวลีวันนี้เนี่ยเล่นหากันองค์เกือบ 3,000 แล้วฮะไม่ใช่ถูกๆนะครับเรื่องจริงนะฮะ 40,000 ผมตกใจเลย 40,000 นั่นเราฝังตะกุดหลวงพ่อพันใช่ไหมวัดโป่งกระสังฮะมีคนควักให้40,000กว่าไม่แค่นี้ไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาจริงและชุดนี้ใครอยากร่วมบุญนะฮะกองละ 1,000 กับ500บาทรับไม่เกิน40กองได้แค่ไหนแค่นั้นเท่านั้นเองนะครับนำไปจัดสร้างแล้วก็วัตถุมงคลไปถวายวัดหมดเลยแล้วก็เพื่อที่เป็นกองทุนในการทำกฐินปีนี้นะครับให้กับประชาชนโดยทั่วไปนะครับใครที่สนใจก็ขอเชิญนะครับนี่ของสวนธรรมประพยำนงเลยผมบอกได้เลยเกจิมาเซกดีมากบอกได้แค่นี้แต่ยังเซตไม่ได้แต่ว่ารายชื่อในลิสต์มาแล้วเรียบร้อยนะครับใครสนใจก็สอบถามมาได้เลยเช่นเดียวกันตอนนี้นะฮะจองได้ก่อนเลยนะฮะเป็นระดับแรกๆเลยนี่ผมชวนคุณอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวร่วมกันทักกองอะไรกองนะแล้วก็มีเจ้าอ้วนท่าอิดก็เอานะพิธีขายุก็เอาคือตอนนั้นไม่เอาสิวลีวันนี้เอาแล้วอ่ะภายคู่เนื้อหานี่เลยผมภายแก่ๆต้องบอกเนี้ยแก่ๆเลยแล้วโรยผมเก่าอย่างแรงนะมีผงตะวงตะใบโอ้ยครบฮะอย่างดีเลยอย่างดีจริงอันนี้จัดให้แล้วงานบุญอันนี้งานบุญก็งานบุญนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับก็ออกให้ชาวบูชาก็ออกให้ชาวบูชานะครับสงสัยจะเล่นเกมไม่ทันเวลาหมดซะก่อนนะครับผมเดี๋ยวพักชมใจจากทางสถานีสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาว่ารายการพักกันทั้งหมดเนี่ย11รายการเดี๋ยวก็คงจะมีช่วงแซมให้โทรมานะแซมให้โทรมาเล่นเกมกันด้วยนะครับพักสักครู่ครับคือวิทย์รัตนโกสินทร์